มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปภ.ประสานจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือพายุโดรูย้ำเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมง27กันยายน2565นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ฐานะผู้อำนวยการกลางกล่าวนะคะว่าจากการติดตามสถานการณ์พายุโนรูพบว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565นายบุญธรรมกล่าวต่อนะคะว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารมว.มหาดไทยฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนรูติดตามประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยหลายจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและประชุมหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนค่ะการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ประสานจังหวัดที่เสี่ยงแล้วก็สั่งการให้ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์พายุโนรูตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมและมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ